ผมธนากิติศรีวรพันธ์ขอนำเสนอนวัตกรรมเสือซ่อนเล็บเพื่อใช้ในการฝึกทักษะกลไกซ้ายขวาหรือ ambidextrous motor skill ซึ่งถอดงานวิจัยมาจากดร.ซาร่าลาซาในปี2005ซึ่งใช้แจ็คกลิ้งหรือการโยนบอล3ลูกเป็นทรีทเมนต์ในการวิจัยรายละเอียดขอเชิญรับชมต่อไปครับจากการวิจัยของดร.ซาร่าพบว่าการนั่งสมาธิแบบภิกษุในพุทธศาสนาและการโยนแจ็คกลิ้งซึ่งเป็นการประสานงานของมือและตาซ้ายขวาหรือ ambidextrous motor skills วันละ30นาทีนาน3เดือนจะมีผลในการเพิ่มเนื้อสมองสีเทาบริเวณ EF ที่มีหน้าที่ในการวางแผนการบริหารจัดการการตอบสนองช้าหรือเร็วการประเมินผลการเรียนรู้จากความผิดพลาดการโฟกัสสิ่งต่างๆและความจำในการทำงานดร.ซาร่าลาซาได้นำเสนอผลงานวิจัยในรายการ TED Talk ปี2011สามารถเข้าชมทาง YouTube พิมพ์คำว่าซาร่าลาซา TED Talk ภาพการสแกนสมองจากงานวิจัยกิจกรรมพลักษาเกี่ยวข้องกับสมองส่วนหลังทั้งหมดที่ควบคุมด้านการประสานงานความสมดุลกล้ามเนื้อมัดเล็กจากงานวิจัยของลาซาพบว่าถ้ากิจกรรมนั้นเป็น ambidextrous motor skill คือทำงานร่วมกันทั้งซ้ายและขวาจะทำให้มีเนื้อสมองสีเทาบริเวณ prefrontal cortex เพิ่มขึ้นเสือซ่อนเล็บใช้หลักการและทฤษฎีนี้สีแดงบริเวณหน้าผากหรือ frontal cortex ทางการแพทย์เรียก Bodman Area 10ควบคุมและสั่งการของสมองทั้งหมดเรียก executive function หรือ EF ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มเนื้อสมองสีเทาบริเวณนี้ได้ในปี2005โดยดร.ซาร่าลาซานักวิจัยทางการแพทย์ความสนุกสนานมิตรภาพและความสัมพันธ์เป็นงานใหม่เพื่อคนไทยจะได้มีอุปกรณ์การกีฬาที่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะและแพร่หลายนี้เรียกว่าบอลโต๊ะกลมหรือลาวเทเบิล